ฉันไม่อายหรอกอายโอ้ต้องหิวหิวไม่ไหวเพราะเกิดมาจากบ้านนอกไก่คนนาก็สี่ขวบโตมาตาก็มืดไปเคยมีพวกไผ่เก่าและเขาก็ตายจากต้องตกระกำลำบากไปกันยกใหญ่ขอทานเข้ากินร้องเป็นศิลปะอันพ่อแม่ให้มาเป็นมรดกไทยเป็นมรดกตกทอดมาจนแก่เฒ่าคนเดินเฮือนแข้งเข่าชักจะไม่ไหวและกรมประชาสงเคราะห์เขาก็จับตัวก็ขอทานดีชั่วและขอไม่ได้ไปติดอยู่สองทีก็หลายปีอยู่เลยมานั่งนึกดูมันชักจะเปลี่ยนใจแต่ขอทานเขากินมันน้ำขาดจะคว้ามีดปาตามไปเหล่าไม้ปิ้งไก่